กลับมาติดตามข่าวด้วยกันต่อกับนิวข่าวเย็นนะครับมาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนางสาวกลิ่นเกสรหรือว่าคุณต่อซึ่งเป็นเซลล์สาวขายปุ๋ยนะครับหลังจากไปพบศพของเธออยู่ในซากรถนะครับอยู่ใต้คลองน้ำที่สระบุรีหลังจากตำรวจสามารถควบคุมตัวเสียไฮแล้วก็นายแจ็คซึ่งเป็นคนสนิทของเสียไฮมาได้นะครับก็ควบคุมตัวไปทำการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีรายงานจากตำรวจว่าเตรียมขยายผลผู้ร่วมขบวนการด้วยนะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งควบคุมตัวนายสันติจึงทองดีหรือเสียไฮและนายนิวัฒน์เฉลิมวัฒน์หรือแจ็คผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวกลิ่นเกสรเซลสาวขายปุ๋ยในจังหวัดสระบุรีมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากตำรวจสามารถควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้นะครับทางพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สืบสวนขยายผลจนมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมนางสาวกลิ่นเกสรคดีนี้มีพยานหลักฐานสำคัญเป็นภาพวงจรปิดที่ได้จากหน้าโรงงานและในออฟฟิศของเสียไฮรวมถึงพยานแวดล้อมต่างๆนะฮะจึงเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยถูกทั้งสองคนร่วมกันฆาตกรรมและสถานที่ที่ใช้ฆาตกรรมก็คือภายในโรงงานนั่นแหละนะครับนอกจากนี้ตำรวจยังเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกหลายคนตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะให้การปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตายของนางสาวกลิ่นเกสรแต่ตำรวจระบุว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองรายเชื่อว่าผู้ต้องหาจะดิ้นไม่หลุดนะครับส่วนพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีโดยคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากญาติของผู้เสียชีวิตไม่ได้รับความปลอดภัยและพนักงานสอบสวนก็เกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนั่นเองครับครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ในบางประเด็นนะครับแต่ไม่พูดถึงประเด็นเรื่องความหึงหวงมั่นใจว่าหลักฐานที่มีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด DNA ที่ตรวจพบในกระดูกและ DNA ที่ตรงกับแม่ของผู้เสียชีวิตมีความเชื่อมโยงกันกับผู้ต้องหาทั้ง2คนจนทำให้ศาลออกหมายจับรวมถึงพยานบุคคลในที่เกิดเหตุที่เล่าประเด็นว่าผู้เสียชีวิตสนิทและอยู่กับใครเป็นคนสุดท้ายครับไปฟังเสียงครับเรื่องก็ให้การไม่รับรู้ในส่วนที่เราถามบางเรื่องก็เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์กับทางสอบสวนเช่นวัตถุพยานที่อยู่ในที่ศพ DNA ที่ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางกล้องทางพยานบุคคลเริ่มจากที่เกิดเหตุนะครับเริ่มจากที่เกิดเหตุแล้วก็พยานบุคคลที่ประเด็นสาเหตุเริ่มจากว่าคนตายใกล้ชิดกับใครเริ่มจากผู้ตายไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วไปไหนไปยังไงเริ่มจากกล้องวงจรปิดเริ่มจาก DNA เริ่มจากวัตถุพยานที่พบในศพด้านนายนิวัฒน์หรือนายแจ็คตอนนี้อยู่ระหว่างที่ตำรวจนั้นไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะครับและเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหา2คนนี้แล้วยังมีผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มอีกหลายคนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับใครนะครับส่วนสาเหตุที่คดีนี้ไม่ได้ดำเนินการตั้งแต่3ปีที่แล้วเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานที่แสดงว่านางสาวกลิ่นเกสรนั้นเสียชีวิตเนื่องจากศพนั้นถูกฆ่าและอำพรางไปทิ้งในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับเบื้องต้นตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นทำลายศพร่วมกันทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายเสื่อมค่าในส่วนของศพและร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนไปเพื่ออำพรางครับโดยภายหลังการสอบปากคำเสร็จสิ้นนะครับตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีก็คุมตัว2ผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมโดยระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขึ้นรถเนี่ยนะฮะนายไฮเสียไฮเนี่ยใช้หน้ากากอนามัยและผ้าปิดบังใบหน้ารวมถึงปฏิเสธที่จะตอบทุกคำถามกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันกับนายแจ็คนะครับขณะที่ทางทีมทนายความหลังจากได้เข้าเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องหาก็บอกว่าทางเสียไฮเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเคร่งเครียดอะไรเพราะผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดนะฮะและที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาก็เนื่องจากว่าเป็นข้อเท็จจริงหลังจากนี้เตรียมสู้คดีต่อศาลครับเราปฏิเสธแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วตอนนี้ทางเสียหายได้พูดคุยกับครอบครัวของทางกลิ่นเกสรบ้างไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันสีหน้าแกค่อนข้างเครียดหรือกังวลหรือมีโรคประจำตัวอะไรไงไหมก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีความกังวลอะไร
ังวลก็อาจจะเรื่องปกติของการเปลี่ยนที่นอนอะไรคงอย่างอื่นก็คงไม่รู้อันนี้คือเตรียมสู้คดีทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะผมปฏิเสธอยู่แล้วครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงอะค่ะคือเขาปักใจเชื่อมาตลอดว่าเป็นเสียค่ะกรณีนี้จะอันนี้ผมไม่ทราบเราจะมีการฟ้องกลับหรือว่าอะไรอ๋อนี่ผมไม่ทราบแล้วโอ้ยไปถามไกลขนาดนี้เรื่องยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ